ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมมีแอปนะเจ๋งๆมาแนะนำนะครับเห็นเขาเล่นกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็น Android เดี๋ยวผมจะเข้าที่Play Store ก่อนนะครับแอปที่ว่านะครับมันจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Face นะครับ Face App อ่ะนะครับเดี๋ยวผมนี่แหละครับผม Face App นะครับเขาว่าเป็นแอปที่สามารถเปลี่ยนหน้าตาคนเราครับให้เป็นหน้าแบบมันเวอร์ครับมันเกินเวอร์ครับเดี๋ยวเราดูรูปตัวอย่างก่อนนะเช่นนี้นะครับผมจะให้ดูนี่นะครับนี่มันสามารถที่จะทำให้คนหน้าเด็กครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหน้าเราเป็นสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบฝรั่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งดูเล่นๆดีกว่านะครับติดตั้งไปก่อนเห็นเล่นกันเยอะนะครับก็เลยลองดูนะครับเมื่อกี้เห็นใน TikTok เขาเล่นกันนะครับก็เลยรู้จาก TikTok กันแหละครับ Face App นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวติดตั้งเลยเรามาลองเล่นกันเห็นดารานะครับเล่นกันเยอะนะครับค่อนข้างจะติดตั้งนานไปนิดนึงนะครับเน็ตอาจจะช้านิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเปิดได้เลยโอเคนี่เป็นตัวอย่างนะครับลองถัดไปก่อนคลิกถัดไปก่อนดำเนินการต่ออนุญาตไปก่อนอนุญาตโอเคยังไงต่มันบอกว่าให้ถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูหรือว่าเราสามารถที่จะเอารูปที่เราถ่ายไว้ในมือถือได้หรือเปล่ามันได้จะได้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้เห็นไหมนี่รูปผมเองนะครับปุ๊บประมวลหน้าก่อนพอดีมีรูปที่ถ่ายเซลฟี่ไว้นะครับยังไงต่อเลยปุ๊บต้องคลิกนี่เห็นไหมครับมันจีนแบบฟรีต้นฉบับนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฮอลลีวูดโปรเดี๋ยวดูก่อนนะครับปุ๊บแน่แบบนี้นั่นหรอนะครับเดี๋ยวลองดูเราใช้รุ่นโปรไม่แน่ใจว่าต้องเสียเงินไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้มันเป็นรูปที่ต้องเสียเงินนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ในส่วนที่ฟรีดีกว่าทรงผมอันนี้ฟรีครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่ามีคำว่าโปรเนี่ยต้องเสียเงินนะครับถ้าเกิดไม่มีคำว่าโปรเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนส่วนนี้แล้วกันปุ๊บโอ้โหสุดยอดเจ๋งมากแล้วครับมันใช่หรือเปล่าเนี่ยดูนี้มันก็เจ๋งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ทรงผมทรงไหนเราลองใช้แอปนี้นะครับเจ๋งไหมครับโคตรเลยเราดูอันอื่นอีกนี่อายุเมื่อกี้เป็นทรงผมใช่ไหมเดี๋ยวเราดูที่อายุนะครับเป็นวัยรุ่นเด็กมาเด็กก็ได้โอ้โหมันเจ๋งมากแล้วครับวัยรุ่นโอ้โหอายุน้อยอันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับอายุน้อยอีกโอ้โหหน้าเนียนเอาคุณแก่ดีกว่าโอ้โหดูไม่ได้โอ้โหยิ้มดีกว่าตลกโคตรตลกเลยท่านผู้ชมนะครับแอปจริงๆมันนี่นะครับนะเราต้องโหลดมาไว้ในมือถือนะครับเอาไว้เล่นแบบเนี้ยนะครับนะเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับโอเคเอาไว้ที่นี้นะครับเดี๋ยวก็หลังจากดูคลิปที่เสร็จก็ไปโหลดมาเล่นกันนะครับสวัสดีครับ